แปลงร้านมันทำเกินไปนะผมว่าปล่อยให้พี่แต่งร้านเขาระบายอารมณ์บ้างเฮ้ก็หัวหน้าบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากให้คุณเก๋ได้ใจคุณใกล้ตัวก่อนพี่แต่งร้านเนี่ยตัวดีเลยถูกคนถ้าผ่านคนนี้ไปได้นะคนหนึ่งก็ฉลุยเยอะด้วยเพลินไม่ใช่หวังว่าจะแก้เผ็ดก่อนนะฮะถ้าเขารู้โดนเตะนะคิดอีกทีแล้วก็เข้าถือว่าข้าสงสารรองเก๋ว่ะแค่สงสารเนี่ยช่วยเขาหน่อยสิไหนไหนก็ไหนไหนแล้วสดชื่นนะทุกคนทำงานกันพร้อมหน้าพร้อมตาดีดีเออเพลินวันนี้เองเข้าไปหาคนในหมู่บ้านนะคนไหนที่ไม่มีงานทำให้มาสมัครที่โครงการลงชื่อไว้แล้วก็เราต้องหาแรงงานจากบ้านก่อนครับนะเออคุณเก๋ครับค่ะร้านในเบิร์นเขาบอกมาว่าของที่สั่งก็ได้แล้วเขาอยากให้คุณไปดูว่าสเปคมันโอเคไหมนะวันนี้ตอนบ่ายคุณก็ไปในเมืองหน่อยได้เลยค่ะหัวหน้าแต่ร้านไปกับคุณเก๋ด้วยนะไม่ได้หรอกค่ะหัวหน้างานหนูยังไม่เสร็จเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะหัวหน้าเดี๋ยวเก๋ไปคนเดียวก็ได้ค่ะมีในเพลินไปช่วยถือของอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะไม่ได้หรอกคุณเก๋เราอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันแต่ร้านฉันไม่ได้ขอร้องแกนะแต่นี่เป็นคำสั่งเว้ยก็ได้ค่ะหัวหน้าเดี๋ยวพี่ผีก็พังหรอกเงินหลวงนะเว้ยนี่จะบอกให้นะว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะต้องร้านนี้เท่านั้นเลยพี่แตงร้านเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่ตามใจกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วแวะไปซื้อขนมไปฝากคนหน้าหน่อยดีไหมไม่แล้วแต่ลองพี่แตงร้านว่าฉันเชื่อในเพลินได้หรือเปล่าว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยจริงๆเขาบอกว่าอร่อยก็อร่อยสิตกลงจะกินไหมไม่กินฉันจะกลับกินสิกินฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกฉันชอบกินลูกชิ้นไปไปชิวละโอ้นี่พี่แตงร้านอ่ะนะเขาขี้งอนไปอย่างนั้นแหละพูดกับเขาดีๆเดี๋ยวเขาก็ดีด้วยสู้ๆแค่ขี้งอนเหรอฉันว่าพี่แตงร้านแกแค้นฝังหุ่นอะไรฉันตั้งนานก็ไม่รู้โอ้ยทำอย่างคุณน่ารักตายอ่ะเพลินทำไมหรือว่าคุณท้อแล้วเลิกก็ได้นะผมเข้าใจโอ้ยฉันไม่ท้าหรอกก็ไม่เลิกง่ายๆด้วยดีพี่เอาเส้นเล็กลูกชิ้นอย่างเดียวพิเศษชามครับไปทักทายฉันขอเส้นเล็กน้ำตกนะคะแต่ว่าพิเศษเพิ่มลูกชิ้นเอาลูกชิ้นเยอะๆเด้งๆเลยค่ะเพิ่มค่ะเอาลูกชิ้นเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะตัวเล็กชิ้นก่อนนะคะกินมากลูกอ่ะคุณอ่ะ5นี่ให้คุณเยอะกว่าผมเป็น3อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยเก็บตังค์มาหมดแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆฉันไปส่งเจนี่ใจเย็นๆก่อนได้ไหมเล่าโอ้อย่าเพิ่งด่าได้ไหมออกมาแล้วออกมาจากที่ทำงานแล้วขโมยช่วยด้วยขโมยไปหน่อยเ
โจรหรือช่วยคนจับโจรนะช่วยคนจับโจรสิโอ้ยเป็นผมไปช่วยโจรมันเลยมันโชคร้ายมากโอ้ยโอ้ยกล้าไอ้ไอ้ไอ้โอ้โหเหลือเลยไหมล่ะเฮ้ยไอ้โอ้ยแรงกันเหลือเกินโอ้โหโอ้โหอือหือเฮ้ยไปเฮ้ยใช่มั้ยเฮ้ยฮะไอ้ที่แตกเลยถ้าผมมีของดีๆจะมาเสนอเจ๊ใหม่นะนี่ถ้าพวกแกของเก๋มายอมฉันนะฉันจะหักคอพวกแกจริงๆด้วยโอ้เจ๊อ้อยเรื่องเสียชื่ออย่างนั้นนะพวกฉันไม่ทำหรอกเดี๋ยวคนเขาด่าถึงพ่อเอาเชอะทำไมกับพ่อพวกแกในชื่อเสียงดีงั้นน่ะไปไปเสร็จธุระแล้วกลับไปเกะกะหน้าร้านฉันเฮ้ยไปก่อนเจ๊ไปดิเจ๊เจ๊นี่ไม่เห็นด้วยเลยขายเอาเหล้าแบบไม่เข้ามาขายอ่ะเป็นเหล้าปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะลูกค้ากินเข้าไปมีหวังตาบอดนะคะบาปกรรมเปล่าๆนะคะเจ๊นี่นางเจนนี่ฉันทำค้าขายนะมันก็ต้องได้กำไรสิไม่ใช่ทำการกุศลนะยะแล้วมัวยืนทำอะไรเนี่ยเอาลังไปเก็บลังร้านค่ะเจ๊เร็วเฮ้ยเจ๊เฮ้ยนางเจนนี่นั่งนั่งสิยังขับสวัสดีค่ะผู้กองสวัสดีครับสวัสดีค่ะลมอะไรหอบผู้กองมาที่ร้านอ้อยได้หรอคะก็คงจะเป็นสายลมแห่งความคิดถึงคุณอ้อยที่พัดพาผมมาที่นี่คุณอ้อยจะเชื่อผมไหมล่ะครับนี่มันจะนี่ครับพี่ไปเอายาดมมาสิฉันฟังละครึ่งไส้อ่ะได้เจ๊นี่นั่งแหละดีแล้วผู้กองมีธุระอะไรก็ว่ามาดีกว่าค่ะเสียเวลาทำมาหากินฉันหมดพอดีมีคนรายงานมานะครับว่าที่นี่ทำผิดกฎหมายผมก็เลยมาตรวจค้นดูหวังว่าคุณอ้อยเนี่ยจะให้ความร่วมมือนะครับจะค้นให้ทั่วเฮ้ยสิไปให้คนเอาคนนี่ผู้กองผู้กองคิดจะทำอะไรกันแน่ผมเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ใครทำผิดกฎหมายผมก็ต้องจับครับจ้าคนให้ทั่วไม่มีละเว้นโอ้ย
ันตอนไหนเนี่ยสนทางเพศนะโอ้ยเยอะค่ะแล้วห้องน้ำผู้หญิงอ่ะเข้าไปทำไมเนี่ยเข้าไปห้องน้ำเจ้าหญิงเป็นผู้หญิงนะคะเข้าห้องน้ำเป็นผู้หญิงผ่าตัดแล้วเหรอผ่าตัดแล้วสิคะโอ้ยเอาพอละว่าไงเจออะไรไหมนี่ไงพี่แปลกๆมากเลยพี่เงียบทำอะไรกันอ่ะเล่นไพ่อยู่ดิกับมันเสียเนี่ยเห็นไหมเล่นด้วยคนได้ไหมโอ้ยดูดวงดูดวงคุณตำรวจดูดวงพวกเราคนตรวจคนทุกห้องเลยตำรวจคะเดี๋ยวไปจับสายพินิจฉันนะคะสายพินิจฉันไม่ทำอะไรผิดนะครับคุณตำรวจเลยครับเจออะไรบ้างไหมอ่ะไม่เห็นมีอะไรครับผู้กองนะน่าเบื่อจริงก็บอกแล้วว่าร้านเจ๊อ้อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงเจนี่เจนี่ปวดจิ้งจอกอะค่ะขอเจนี่ไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะไม่ได้คุณอ้อยอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับว่าคุณอ้อยเนี่ยเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินด้วยผู้กองคะไหนคะหลักฐานผู้กองครับไม่พบสิ่งต้องสงสัยเลยครับโอ้ยหวยสักใบยังไม่มีเลยไงล่ะคะผู้กองฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรผิดกลับไปได้แล้วถ้าคุณอ้อยทำผิดกฎหมายแล้วเราจะไปด้วยกันได้ยังไงนะครับแล้วใครบอกคะว่าจะไปผู้กองฝันไปเถอะโอ้โอ้ไม่ไหวแล้วค่ะเจนี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเจนี่เจนี่กลับมาเดี๋ยวนี้นะเจนี่กล่องอะไรครับกล่องอะไรคะไม่เห็นจะมีอะไรเล่าไม่ติดอากรที่คุณอ้อยขายเล่าเถื่อนมันผิดกฎหมายนะครับผู้กองคะอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเล่าเถื่อนได้ไงคะไอ้สนกับไอ้ขวดเพิ่งส่งให้ฉันเมื่อตะกี้เองเดี๋ยวผมจะกลับไปจัดการเองครับมันคงต้องโดนใครหลอกมาแน่ๆครับไอ้ตัวเองเฮ้ยหาเรื่องกูอีกแล้วงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้จ่าเสกเนี่ยเอาของกลางนี่ไปไว้ที่โรงพักก่อนไม่ได้นะคะผู้กองทำแบบนี้ฉันก็ขาดทุนย่อยยับนะสิงั้นไม่เป็นไรครับงั้นผมขอเชิญคุณอ้อยเนี่ยไปโรงพักด้วยแล้วกันไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเชิญลูกจ่าเสกมาอย่างน้อยๆเนี่ยก็จำคุก3เดือนปรับคนละ 30,000 บาทหรือว่าทั้งสองอย่างดีครับโอกาสของฉันมันใกล้เข้ามาตรงนี้แล้วนะโอกาสอะไรจะโอกาสที่ฉันจะเห็นนายโผล่ภาพอยู่กับฉันยัง